เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN17นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะโฆษกพรรคอนาคตใหม่งานเข้าค่ะปอทเรียกรับทราบข้อกล่าวหาผิดพรบ.คอมพิวเตอร์พรุ่งนี้ในเวลาประมาณบ่ายโมงโดยพันตำรวจเอกขวัญชัยพัฒนรักษ์ค่ะผู้กำกับการ3กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้เปิดเผยนะคะว่าพนักงานสอบสวนของปอท.ได้เรียกนางสาวพนิกาวานิชมารับทราบข้อกล่าวหาค่ะผิดพรบ.คอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ2นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จค่ะโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศความปลอดภัยสาธารณะความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศหรือโครงสร้างพื้นฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะของประเทศหรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชนจากการไปโพสต์ Facebook 2โพสต์เมื่อปี2556และ2557ทางนี้นะคะปอท.ได้รับการแจ้งความจาก2ครั้งในคดีนี้ค่ะครั้งแรกเป็นตัวแทนของกระทรวงดิจิทัลมาแจ้งความก่อนจากนั้นเมื่อวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมานายเตชะทับทองพร้อมด้วยนางสาวซินเทียเอี่ยมสะอาดแกนนำกลุ่มคนไทยผู้รักชาติก็มาแจ้งความเพิ่มเติมอีกด้วยซึ่งทางพนักงานสอบสวนของปอท.ได้รวบรวมพยานหลักฐานก่อนออกหมายเรียกนางสาวพรรณิกามารับทราบข้อกล่าวหาดังกล่าวในวันที่3ตุลาคมนะคะแต่ทนายความของนางสาวพรรณิกาได้ติดต่อขอเลื่อนมาเป็นวันพรุ่งนี้ค่ะก็คือ1พฤศจิกายนในเวลาประมาณ13นาฬิกาค่ะปตท.บางจากค่ะประกาศปรับลดราคาน้ำมันทุกชนิดนะคะ30สตางค์ต่อลิตรยกเว้น E85 ค่ะราคาลง15สตางค์ต่อลิตรมีผลในวันพรุ่งนี้โดยทั้งปตท.และบางจากค่ะประกาศปรับลดราคาน้ำมันทุกชนิด30สตางค์นะคะยกเว้น E85 ลง15สตางค์มีผลในวันพรุ่งนี้ค่ะเวลา 5:00 นเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นราคาใหม่ก็จะเป็นดังนี้ค่ะดีเซลอยู่ที่25.59 บาทสตางค์ต่อลิตรนะคะ E85 อยู่ที่19.34 บาทสตางค์ต่อลิตรค่ะ E20 อยู่ที่23.24 บาทสตางค์ต่อลิตรค่ะแก๊สโซฮอล์91อยู่ที่25.98 บาทสตางค์ต่อลิตรนะคะแก๊สโซฮอล์95 26.25 บาทสตางค์ต่อลิตรค่ะและเบนซิน95เฉพาะของปตท.จะอยู่ที่33.66 บาทสตางค์ต่อลิตรนะคะซึ่งราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มค่ะไปปิดท้ายกันที่ตำรวจปราบปรามยาเสพติดค่ะโชว์ผลงานนะคะจับผู้ต้องหากว่า10คนยึดของกลางได้กว่ายึดของกลางเป็นยาบ้ากว่า4ล้านเม็ดกัญชาอีกกว่า600กิโลกรัมโดยพันตำรวจโทชินภัทรสารสินค่ะผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะคะได้มีการแถลงผลการจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดรายสำคัญ7คดีค่ะจับผู้ต้องหาได้ประมาณ10คนโดยมีของกลางกว่า4ล้านเม็ดนะคะสำหรับยาบ้ายาไอน้ำหนัก3กิโลกรัมกัญชาอีกกว่า600กิโลกรัมค่ะยาอี 10,000 เม็ดและโคคาอีนอีกประมาณ300กรัมค่ะซึ่งคดีที่น่าสนใจนะคะเป็นภาพเหตุการณ์ขณะที่ตำรวจสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดค่ะขณะที่กำลังขับรถกระบะลักลอบขนยาบ้ากว่า4ล้านเม็ดจากภาคเหนือกำลังจะเข้าพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลก็จับกุมนายพงตรีอนันต์กิจเกษตรวัย32ปีแล้วก็พวกรวม4คนยึดของกลางเอาไว้ได้ทั้งหมดและตรวจสอบก็พบว่าคนกลุ่มนี้นะคะเป็นเครือข่ายยาเสพติดเดียวกับนายจื้อแซ่กือค่ะวัย37ปีเป็นชาวจังหวัดตากที่ถูกตำรวจภูธรภาค7จับกุมได้พร้อมกับของกลางยาไอซ์เกือบ600กิโลกรัมนะคะในพื้นที่ของมโนรมชัยนาทถูกจับไปตั้งแต่วันที่12มิถุนายนที่ผ่านมานอกจากนี้ตำรวจปราบปรามยาเสพติด2ก็ได้ติดตามจับกุมนะคะผู้ค้ายาเสพติดที่มีการลักลอบขนกัญชาค่ะครั้งนี้มาจากภาคอีสานเข้าพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเช่นกันโดยจับกุมได้2ชุดค่ะชุดแรกยึดกัญชาได้ประมาณ400กิโลกรัมได้ผู้ต้องหา3คนนะคะขณะกำลังขับรถยนต์ตามกันมาจากจังหวัดสกลนครมุ่งหน้าจังหวัดอุดรธานีค่ะส่วนอีกชุดตำรวจก็ไปยึดกัญชาอีกประมาณ200กิโลกรัมนะคะได้ผู้ต้องหา2คนก็ขับรถกระบะขนกัญชาออกจากหมู่บ้านแพงที่ท่าอุเทนนครพนมแล้วก็ไปชะลอรถบริเวณหน้าสนามบินสกลนครแล้วก็ถูกจับกุมค่ะจบการเสนอข่าว 17:05 นค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN